จันเป็นหญิงสาวที่เคยทำงานออฟฟิศแต่สนใจการทำเล็บเป็นงานอดิเรกจนในที่สุดก็กลายเป็นว่าได้ลาออกจากงานมาเปิดร้านทำเล็บของตัวเองในจังหวัดนนทบุรีซึ่งถึงจะเป็นร้านเล็กๆคู่หาเดียวแต่ก็มีกิจการดีพอควรพอชิดจันมีฝีมือทำเล็บและยังพูดคุยเก่งชวนให้ลูกค้าสบายใจกิจการของเธอดีจนสามารถจ้างลูกจ้างมาช่วยทำงานได้แต่หลังจากกิจการดีได้ไม่นานเศรษฐกิจก็เริ่มแย่ลงทำให้ลูกค้าของชิดจันเริ่มซบเซาลงร้านที่อยู่ใกล้เคียงก็เริ่มปิดตัวกันหมดลูกจ้างก็ลาออกเพราะไม่มีเงินเดือนจ่ายทุกวันเธอได้แต่นั่งเครียดเพราะไม่มีลูกค้ายิ่งชิดจันเองก็มีนิสัยไม่วางแผนบริหารเงินทำให้ไม่มีเงินเก็บเมื่อนึกถึงภาระต่างๆก็ยิ่งกุ้มใจพอดีว่ามียายมาขายขนมที่หน้าร้านซึ่งถ้าเป็นปกติชิดจันก็คงออกไปไล่แต่พอเครียดอยู่เลยออกไปซื้อขนมกินแก้เครียดระหว่างกินก็นั่งคุยกับยายแล้วระบายเรื่องที่เกิดขึ้นพอฟังเรื่องที่ชิดจันเล่ายายจึงหยิบของบางอย่างออกมายายหยิบขวดยาเก่าๆแต่ดูสวยงามออกมาจากตะกร้าขนมแล้วบอกว่าเป็นน้ำยาสูตรโบราณถ้าเอาไปผสมในน้ำยาทาเล็บก็จะเกิดผลพิเศษบางอย่างแต่มีเงื่อนไขสำคัญคือคนที่ถูกทาต้องคิดดีทำดีพูดดีชิจันก็รับมาโดยตอนแรกก็คิดว่าเป็นแค่กุศโลบายของยายวันต่อมาก็มีลูกค้าที่ไม่คุ้นหน้าเข้ามาในร้านชื่อว่าหนุกตอนแรกเธอไม่ได้ตั้งใจเข้ามาแต่ไม่มีอะไรทำระหว่างรอลูกเลิกเรียนหนุกก็บ่นว่าช่วงนี้สามีไม่ค่อยเอาใจใส่ไม่รู้ว่ามีเมียน้อยหรือเปล่าระหว่างที่ทำเล็บให้หนุกชิดจันก็นึกอะไรได้เลยลองผสมน้ำยาที่ได้จากคุณยายลงไปในน้ำยาทาเล็บและบอกกับหนุกว่าจะทาเล็บสูตรพิเศษให้ทำให้สามีกลับมารักมาหลงเหมือนเดิมชิดจันไม่รู้ว่าทำไมถึงพูดแบบนั้นส่วนหนุกเองก็คิดว่าอีกฝ่ายพูดให้ตัวเองสบายใจแต่ว่า2วันต่อมาหนุกก็ได้พาเพื่อนมาอีก2คนเป็นลูกค้าหนุกได้เข้ามากระซิบบอกชิดจันว่าที่ทานเล็บไปวันก่อนได้ผลอย่างไม่น่าเชื่อเธอเลยพาเพื่อนมาอุดหนุนด้วยซึ่งชิดจันเองก็คาดไม่ถึงเหมือนกันบีกำลังมีปัญหาเรื่องงานที่ไม่ประสบความสำเร็จถูกเพื่อนร่วมงานแย่งตำแหน่งหัวหน้าก็ไม่เห็นความดีความชอบชิดจันจึงทาเล็บให้โดยบอกว่าเป็นสูตรให้ชีวิตรุ่งเรืองปุกกี้มีปัญหาเรื่องค้าขายไม่ค่อยดีเพราะพิษเศรษฐกิจชิดจันจึงทาเล็บสูตรร่ำรวยมั่นคงและเธอก็ยังย้ำกับลูกค้าทั้งสองว่าให้คิดดีทำดีพูดดีด้วยและใช่แล้วผลของมันก็ออกมาดีตามที่คาดนุกมาบอกชิดจันว่าตอนนี้ทั้งบีและปุกกี้มีชีวิตที่ดีขึ้นมากทั้งคู่นุกยังช่วยเสนอกับชิดจันว่าตัวเองจะช่วยประชาสัมพันธ์ร้านของชิดจันให้มีลูกค้ามากๆทั้งคู่จึงกลายเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจกันทั้งสองจึงเริ่มคิดแบ่งสูตรยาทาเล็บสูตรพิเศษออกเป็นสูตรร่ำรวยสูตรรุ่งเรืองและสูตรลุ่มหลงขึ้นเพื่อให้โฆษณาได้ง่ายในร้านของชิดจันตอนนี้เลยมีการทำเล็บ2ราคาคือราคาธรรมดาที่เป็นการทาเล็บธรรมดากับราคาพิเศษที่สูงมากซึ่งเป็นการทาเล็บสูตรพิเศษแต่ให้ผลพิเศษที่แน่นอนอย่างไม่น่าเชื่อทำให้กิจการของชิดจันตอนนี้ดีขึ้นมากร้านใหญ่โตขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าชีวิตก็ดีขึ้น
สะดวกสบายไม่ต้องลำบากแต่อยู่มาวันหนึ่งนุ๊กเข้ามาคุยกับชิดจันว่าไปเจอเด็กหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่งเธอสนใจมากอยากจะให้ชิดจันช่วยชิดจันคิดงงๆว่าเมื่อก่อนนุ๊กเศร้าเสียใจที่สามีไม่ใส่ใจแต่พอชีวิตดีขึ้นกลับมาทำตัวไม่ดีเองแต่สุดท้ายชิดจันก็ยอมกั้นใจช่วยไปตามที่นุ๊กขอเพราะว่านุ๊กเป็นคนที่ช่วยทำให้กิจการของเธอรุ่งเรืองมาได้ขนาดนี้หลังจากนั้นนุ๊กก็หายหน้าหายตาไปหลายวันไม่โผล่มาที่ร้านชิดจันก็คิดว่าคงเป็นเพราะนุ๊กไปแอบคบกับเด็กหนุ่มที่ว่าและตอนนี้ก็คงจะหลงกันจนลืมวันลืมคืนอยู่มาคืนหนึ่งหลังจากที่ชิดจันปิดร้านไปสักพักแล้วขึ้นไปนอนที่ชั้น2ของร้านก็มีเสียงเคาะประตูร้านด้วยความร้อนรนจนเธอต้องรีบลงมาเปิดประตูบีกับปุกกี้ลูกค้า2คนที่นุ๊กเป็นคนพามาได้มาหาชิดจันในสภาพที่หน้าตาสุดโทรมอย่างมากพอเห็นแบบนั้นชิดจันจึงพยายามคาดคั้นถามทั้งคู่ว่าเกิดอะไรขึ้นบีเล่าว่าหลังจากทาเล็บไปแล้วเธอก็ได้ตำแหน่งสูงขึ้นจนขึ้นเป็นหัวหน้าฝ่ายแต่หลังจากนั้นเธอก็ทำตัวไม่ดีกดหัวลูกน้องที่เคยเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วยังหยิ่งดูถูกคนอื่นไม่ฟังคำสั่งหัวหน้าส่วนปุกกี้ที่ขายซาลาเปาก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแต่เธออยากจะได้กำไรมากขึ้นอีกก็เลยลดต้นทุนโดยใส่ไส้ให้น้อยลงแล้วเปลี่ยนแป้งเป็นแป้งราคาถูกชิดจันได้ยินอย่างนั้นก็โกรธทั้งคู่พอย้ำแล้วย้ำอีกว่าต้องรักษาเงื่อนไขที่ให้คิดดีทำดีพูดดีและพ่อถามทั้งคู่ว่าทำไมถึงหน้าตาโทรมแบบนี้แล้วอยู่ๆนุ๊กก็โผล่เข้ามาในร้านของชิดจันในสภาพที่ไม่ต่างกับบีกับปุกกี้ไม่สิโทรมสิยิ่งกว่าอีกและชิดจันเองก็ไม่สงสัยว่าเธอทำผิดอะไรมาแล้วเกิดอะไรขึ้นแต่ชิดจันเองก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยังไงทั้งนุ๊กบีและปุกกี้เริ่มหมดเรี่ยวแรงเนื้อตัวค่อยๆแห้งและทั้งสามก็นั่งลงเงียบๆตัวรีบๆที่มุมหนึ่งของร้านของชิดจันในสภาพที่เหมือนไร้จิตวิญญาณรอยคล้ำเน่าเริ่มกัดกินและลามอย่างรวดเร็วจากนิ้วไปสู่แขนไปลำตัวและกระจายไปทั่วทั้งตัวจนถึงปลายเท้าไม่เว้นแม้แต่ที่หัวจนทั้งสามเหมือนกับก้อนเนื้อเน่าสามก้อนแล้วเรื่องพิศวงก็เกิดขึ้นเมื่อมีดวงไฟสามดวงลอยออกมาจากก้อนเนื้อทั้งสามก้อนนั้นดวงไฟทั้งสามลอยวนเวียนอยู่คู่หนึ่งก่อนที่จะลอยออกไปนอกร้านอย่างช้าๆดวงไฟทั้งสามนั้นได้ลอยมาลงที่หม้อใบหนึ่งหม้อดินเผาเก่าโบราณที่เหมือนกับไว้ใช้ทำขนมโบราณใช่แล้วหม้อใบนั้นเป็นหม้อของยายขายขนมที่ให้น้ำยาสูตรโบราณกับชิดจันนั่นเองยายบ่นออกมาว่าช่วยไม่ได้จริงๆเลยถ้าฝ่าฝืนกฎก็ต้องรับกรรมถูกลงโทษเป็นเรื่องปกติแล้วยายก็ขอบใจที่หาอาหารมาให้และคงได้มาอีกเรื่อยๆพอลูกค้าที่ทานเล็บสูตรพิเศษไปไม่ได้มีแค่3คนและชิดจันที่มีรอยยิ้มเล็กๆแต่ดูเย็นชาก็เดินเข้ามา
ช่แล้วล่ะยายก็พวกนั้นไม่ยอมฟังที่เตือนไปเลยนี่นาหนูก็อุตส่าห์ย้ำแล้วย้ำอีกแล้วนะต้องขอบใจยายจริงๆที่ทำให้กิจการของหนูดีและร่ำรวยขึ้นขอต้อนรับสู่ร้านทำเล็บชิดจันร้านทำเล็บสูตรพิเศษที่สามารถเนรมิตความสุขในชีวิตที่คุณต้องการได้ขอเพียงแค่คุณรักษาเงื่อนไขว่าเมื่อทำเล็บแล้วคุณต้องพูดดีทำดีและคิดดีไม่อย่างนั้นเราไม่รับประกันผลที่ตามมาว่าจะร้ายแรงขนาดไหน